รัฐธรรมนูญมาเป็นข้อบังคับว่าผู้ใดก็ตามที่โง่ห้ามมาเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ใดก็ตามที่บริหารผิดพลาดจะต้องโดนคุกไม่ต่ำกว่า15ปีไม่เกิน30ปีเราเขียนรัฐธรรมนูญพวกท่านเขียนรัฐธรรมนูญก็เพราะป้องกันไม่ให้ปล่อยให้คนที่สติสตังไม่ดีมีความรู้ไม่เพียงพอเพียงแค่จะเป็นนอมินีของใครก็ตามมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่หรอแล้วมึงเขียนทำไมรัฐนูนแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเขียนทำไมเขียนเพื่อแก้เขียนเพื่อแก้นี้จะเขียนมาหาคำแสงของง้าวอะไรได้ยังไงน่ะไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามสิแล้วก็ไปถามคนเขียนคนร่างรัฐนูนทั้งหมดด้วยจะไปเขียนหอหอกอะไรเขียนแล้วไม่ต้องเคารพนี่เขียนหาหอกอะไรเขียนมาเพื่อให้มันแก้นี่เขียนมาทำไมแล้วจะต้องไปนั่งสนับสนุนโหวตให้มันแก้ด้วยเนี่ยแล้วจะเขียนมาหาพระแสงของง้าวอะไรว่าด้วยเรื่องกฎหมายล้วนๆว่าด้วยเรื่องกฎหมายล้วนๆนะทุกคนว่าด้วยเรื่องกฎหมายล้วนๆว่าด้วยเรื่องความยุติธรรมล้วนๆความยุติธรรมไม่ใช่ว่าอยู่ที่ใครทำความยุติธรรมไม่ใช่ว่ายุติธรรมกับใครเท่านั้นความยุติธรรมที่บังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมอ่ะมันก็คือความไม่ยุติธรรมนั่นแหละความยุติธรรมที่ล่าช้าเหมือนคดีลุงพลป้าแตนนั่นน่ะมันก็คือความไม่ยุติธรรมนั่นแหละความยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมมันก็คือความไม่ยุติธรรมนั่นแหละความยุติธรรมที่ไม่มีธรรมาภิบาลมันก็คือความไม่ยุติธรรมแล้วนายกรัฐมนตรีประเทศนี้ที่ไม่มีความยุติธรรมก็เท่ากับไม่มีธรรมาภิบาลแล้วจะปล่อยให้บริหารประเทศหาพระแสงของง้าวอะไรถ้าอย่างนั้นประเทศกูมีรัฐมนตรียุติธรรมที่บอกว่าคุกไม่ได้มีไว้ฆ่าคนคำถามก็คือถ้างั้นมึงมีแดนประหารไหมทำไมถ้างั้นถ้างั้นมึงสั่งซื้อยาฉีดเพื่อประหารชีวิตคนไปทำไมถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะมีเรือนจำบางขวางไว้ขังใครถ้าอย่างนั้นไอ้ที่ขังไว้รอประหารนี่ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งไม่ใช่หรอไอ้ที่มันทำเหตุผิดมนุษย์ผิดมานาเลยเยอะแยะมากมายต้องตายให้ตกไปตามกันตามคำพิพากษานี่รอประหารอยู่ไม่ใช่หรอแล้วถ้าเกิดคุกไม่ใช่ไปที่สังหารคนคุกไม่ใช่ที่ประหารคนแล้วมึงจะมีโทษประหารไว้ทำไมมึงต้องไปยกเลิกโทษประหารก่อนค่ะรัฐมนตรียุติธรรมถ้าเกิดคุณจะพูดแบบนั้นน่ะคุณต้องไปยกเลิกโทษประหารก่อนออกกฎหมายยกเลิกโทษประหารก่อนที่มึงจะพูดแบบนั้นน่ะมึงคิดว่ามึงเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วมึงจะพูดอะไรก็ได้เพราะว่ายุติธรรมที่สุดอย่างนั้นเหรอมึงพูดโดยที่สับสอสอในสภานั่งหน้าเออมึงไม่ประท้วงด้วยอ่ะไม่มีใครประท้วงสักคนนั่งนั่งเหลือเออกันหมดเลยพูดในสภาเลยแล้วรัฐมนตรียุติธรรมพูดว่านักโทษที่ทุจริตโดนคดีตั้ง4คดีที่พิพากษาเรียบร้อยแล้วแล้วเหลืออีก18คดีบอกว่าเป็นผู้สร้างสันติภาพเป็นผู้สร้างสันติภาพเท่ากับสภาพป่วยสันติภาพของรัฐมนตรียุติธรรมเท่ากับสภาพรัฐมนตรีป่วยตรรกะวิบัติคุณทวีสอดไส้คุณน่ะตรรกะวิบัติมากอ
เป็นรัฐมนตรียุติธรรมก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเนี่ยคุณได้ท่องเจตจำนงของกระทรวงไหมว่าเขามีกระทรวงยุติธรรมไว้ทำไมคุณได้อ่านมิชชั่นหรือภารกิจของรัฐมนตรีและของกระทรวงยุติธรรมไหมว่าเขามีมิชชั่นไว้เพื่ออะไรถ้าในโลกนี้ทุกประเทศเกือบ200ประเทศในโลกนี้ที่มีอธิปไตยขอบเขตของแต่ละประเทศบอกว่านักโทษที่โดนคดีทุจริตนักโทษที่โดนคดีถูกคำพิพากษาว่าโกงกินบ้านเมืองมีหลักฐานชัดเจนจนต้องทำพิพากษาเป็นคนที่สร้างสันติภาพเช่นนั้นแล้วก็คงจะไม่มีประเทศไหนมาร่วมสังฆกรรมกับประเทศไทยหรอกเพราะประเทศมึงอะกลไกพิการถ้ามึงบอกว่าการทุจริตเป็นเรื่องของสันติภาพคนแรกที่จะไม่ร่วมค้าขายกับมึงคือสีจิ้นผิงเพราะการทุจริตสีจิ้นผิงเนี่ยกฎหมายประเทศจีนเอาไปตัดคอเลยจ้ะเอาไปติดคุกไม่พอค่ะกฎหมายที่ประเทศจีนไอ้ไปเอาไปชำระสาสางเลยคำรุนแรงไม่ได้เดี๋ยว TikTok สกัดอีกแล้วก็ไม่นับประเทศอื่นด้วยนะนับประเทศที่มันมีการค้าเสรีกับเรามากที่สุดก่อนประเทศจีนต่อไปเขาคงจะไม่ซื้อลำไยมึงอะแล้วต่อไปเขาอาจจะไม่ซื้อทุเรียนมึงแล้วไม่แดกแล้วทุเรียนมึงอะแล้วต่อไปขายอะไรเข้าไปที่ประเทศจีนคงจะไม่ได้ขายแล้วแหละเพราะมึงเนี่ยเป็นคนคบไม่ได้คดีทุจริตมึงบอกว่าสันติภาพคุณจะปล่อยไปก็แล้วแต่พวกคุณแต่เทปนี้จะเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ใครก็ตามดูดเอาไปลงYouTube ไว้ได้เลยดูดเอาไปลงแอปแดงไว้ได้เลยลิงก์นี้ทั้งลิงก์ดูดไปได้เลยแล้วไม่อีกกี่เพลาข้างหน้าคุณจะได้เห็นว่าสิ่งที่ฉันพูดนั้นอ่ะมันจะใช่และไม่ใช่มันจะใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนคนไทยยึดหลักนั้นอ่ะถ้าคุณทำให้หลักแล้วมันเหลวเป๋วถ้าทำให้หลักเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยึดได้อีกต่อไปคุณสามารถติดตามดูได้เลยว่าหลังจากนี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเนี่ยไม่เหมือนเดิมอย่างไรต่อไปนี้ไอเด็กกะโหลกกะลาประมาณ14ล้านเสียงเขาก็จะไม่ยึดหลักกฎหมายใดๆอีกต่อไปต่อไปนี้ประชาชนไทยอีกจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาก็จะไม่ยึดหลักกฎหมายอีกต่อไปมึงคิดว่าเขามีชีวิตมีจิตใจไม่แตกต่างไปจากนักโทษชายชั้น14ที่ก็มีชีวิตจิตใจเหรอแล้วคุณคิดว่าไอ้พวกที่กาพรรคเพื่อไทยมาเนี่ย10ล้านเสียง11ล้านเสียงอะแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นควายหรือไงคุณดูถูกคะแนนเสียงเขาได้ยังไงคุณบอกว่ากามาแล้วไม่เกี่ยวกับการเอานักโทษกลับหรือไม่กลับไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารประเทศวันนี้สิ่งแรกที่คนกาคุณเสร็จคุณทำคือการเอานักโทษไม่ต้องเข้าเรือนจำและคุณก็ยังออกกฎออกกติกาเรือนจำให้ซัพพอร์ตนักโทษซึ่งเป็นพ่อคุณด้วยแล้วคุณลองนึกดูสิคน10ล้านคน11ล้านคนที่กาคุณมาคุณเห็นเขาเป็นหมูเป็นหมาหรือไงคุณเห็นเขาเป็นวัวเป็นควายเหรอหลอกใช้เขาเอาคะแนนแล้วคุณก็ไปทำผิดกฎหมายแล้วคุณก็ไปละเมิดกฎหมายแล้วคุณก็ไปทำเพื่อคนคนเดียวไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตหลอกเขาใช่ไหมว่าจะแจกให้คนละหมื่นน่ะ
นั่นเงินซื้อเสียงล่วงหน้าใช่ไหมเสร็จแล้วอยู่ไหนกาไปแล้วเงินหมื่นอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะเงินหมื่นในสารระบบของงบประมาณปี67ไม่มีแต่ปีมี 3.48 ล้านล้านแต่ไม่มี 600,000 ล้านที่จะต้องแจกดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 คุณเห็นว่าไอ้คนที่กาคุณมาเนี่ย10ล้านเสียง11ล้านเสียงของพรรคเพื่อไทยเป็นวัวเป็นควายเหรอคุณเห็นประชาชนเป็นวัวเป็นควายใช่ไหมคุณคิดว่าเขาเป็นควายจูงง่ายดีใช่ไหมก็เลยขยี้เขาได้ตีแกดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ขยี้เขาอะคุณคิดว่าเขาเป็นชาวบ้านเป็นวัวเป็นควายใช่ไหมคุณคิดว่าหลอกยังไงเขาก็เชื่อใช่ไหมหลอกกี่ครั้งเขาก็เชื่อใช่ไหมตัดกลับไปเอาก็นี่ไงกฤษฎีกาเขาไม่ขวางแล้วกฤษฎีกาเขาบอกให้สามารถออกกฎหมายเงินกู้ได้รัฐบาลก็จะไปออกกู้ไงเดี๋ยวจะไปกู้600,000ล้านเอามาแจกเลยพฤษภานี่ก็แจกได้แล้วกลับมาที่กฎหมายว่าคุณแจกได้ไหมกฤษฎีกาให้คำแนะนำรัฐบาลได้แต่รัฐบาลจะนำคำแนะนำนั้นไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้เพราะกฤษฎีกาไม่ได้คุ้มครองว่าคุณจะไม่ติดคุกกฤษฎีกาไม่ได้การันตีว่าคุณจะไม่เข้าคุกและกฤษฎีกาไม่ได้เข้าคุกกับคุณจำคำมอลลี่ไว้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลแต่เวลาให้คำปรึกษาไปแล้วเขาไม่ได้คุ้มครองว่ากูจะไม่ไปติดคุกกับมึงด้วยนะเขาไม่ได้พูดคุณจะต้องตัดสินใจด้วยความเป็นภาวะผู้นำคุณเศรษฐาทวีสินยังไงดร.มลิกาข้อที่หนึ่งเมื่องบประมาณ600,000ล้านไม่บรรจุไว้ในแผนงบประมาณปี67แปลว่าคุณจะต้องไปบรรจุไว้ในแผนงบประมาณปี68ถ้าคุณไม่บรรจุไว้ในแผน68คุณก็ต้องไปบรรจุไว้ในแผน69ถ้าคุณไม่บรรจุแผน69คุณก็ต้องไปบรรจุแผน70นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเพราะคุณบอกกกต.ไว้คุณจะไม่กู้เพราะกกต.มีกติกาบอกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญก็มีการกติกาบอกว่าการหาเสียงใดๆก็ตามจะต้องไม่ใช้กู้จะต้องหาเสียงภายใต้กฎกติกานั่นคือบริหารแผนงบประมาณประจำปีนโยบายใดๆก็ตามจะไม่หลอกประชาชนด้วยการบอกว่าจะแจกแล้วโดยการกู้เพราะฉะนั้นคุณก็เลยไปตอบกกต.บอกว่ากูไม่กู้กูมีปัญญาหาเงินกูมีปัญญาใช้เงินกูไม่กู้คุณบอกไว้แบบนี้มีหลักฐานเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นพื้นที่โทรทัศน์พัดลมทุกช่องรวมทั้งปากคำที่คุณให้กับกกต.เป็นหลักเป็นฐานและลายเซ็นอันที่หนึ่งเมื่อแผน67ไม่มีคุณสามารถอ้างได้ว่าคุณจะบรรจุแผน68ถ้าแผน68ไม่มีคุณสามารถอ้างได้ว่าแผน69ดังนั้นกกต.มันก็เลยคิดว่ากกต.มันก็ไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่มันก็เลยคิดว่าอ๋อไม่มี67เดี๋ยวเขาคงบรรจุแผน69มั้ง68มั้งแต่ถ้าเมื่อคุณกู้เมื่อไหร่นั่นแปลว่ากกต.เอาผิดคุณกฎหมายเลือกตั้งทันทีและนั่นก็แปลว่าคุณสามารถที่จะเอาผิดข้อหาในกฎหมายรัฐธรรมนูญทันทีเพราะการกู้โดยที่ผิดรัฐธรรมนูญก็คือคุณผิดพระราชบัญญัติการเงินการคลังเพราะพระราชบัญญัติการเงินการคลังระบุว่าถ้าประเทศไม่มีวิกฤตอย่างเช่นวิกฤตเงินบาทวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อย่างเช่นวิกฤตโควิดวิกฤตชิบหายตายหาวิกฤตระดับโลกเมื่อนั้นถึงจะสามารถออกพรกหรือออกพรบได้มีเหตุมีผลแต่พระราชบัญญัติการเงินการคลังระบุว่าถ้าไม่มีวิกฤตกู้ไม่ได้รัฐธรรมนูญก็บอกไว้ว่าคุณจะกู้คุณต้องไม่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติการเงินการคลังเท่ากับถ้าเกิดออกพรบกู้และจะแจกไม่เกินเดือนพฤษภาคมเท่ากับประเทศยังแข็งแกร่งอยู่ไม่มีวิกฤตมันจะวิกฤตก็เพราะว่ามึงอ่ะเอาไปกู้นั่นแหละเข้าใจยังเท่ากับคุณทำผิดรัฐธรรมนูญทันทีพรรคยุบการทำผิดรัฐธรรมนูญพรรคจะต้องถูกยุบกรรมการบริหารพรรคจะต้องอเปหิไป10ปีเหมือนกับพรรคอนาคตใหม่เหมือนกับพรรคก้าวไกลกุ๊กไก่
ความผิดสำเร็จยุบพรรคทันทีเฮ้ยมาริกาอย่าเพิ่งบอกสิให้มันถูกยุบยุบไปบอกเดี๋ยวมันรู้ทันทุกวันนี้เขาก็รู้ว่าถ้าทำเช่นนั้นมีสิทธิ์ที่จะถูกยุบแต่ที่เขารู้แต่เขาก็ยังดื้อด้านจะทำเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเนี่ยคุมประเทศนี้ได้เพราะเขาคิดว่าไม่มีใครมาคัดค้านเขาได้เพราะเขาคิดว่าเขาถืออำนาจรัฐาธิปัตย์เพราะเขาคิดว่าไม่มีใครมันจะมาปฏิวัติปฏิสังขรณ์เขาแล้วเพราะเขาคิดว่าไม่มีประชาชนคนไหนในการที่จะตบเท้าไปคอเอาและม็อบเขาได้เพราะเขาคิดว่าคนอย่างกำนันสุเทพเนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปเพราะเขาคิดว่าเขาเคลียร์กับบุคคลซึ่งขนกันไปร่วมรัฐบาลกับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจึงสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพราะเขาคิดว่าเขาปองดองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะเขาเหิมเกริม